5สิ่งที่ไม่ควรพลาดใน NBA Christmas Day Game ซาสเก้เตรียมปะทะเฟเรประเดิมซีรีส์รายการพิเศษที่หัวหินตอเรสเตรียมกลับบ้านสวนทางอเลสโซแชนที่สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ค่ะประจำวันคริสต์มาสปี2014นะคะ25ธันวาคม2557ค่ะวันแห่งความสุขแบบนี้นะคะเราก็มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬายังมีความสุขสนุกสนานกับพวกเราสองคนค่ะดิฉันกิติลักษณ์ชลเสถียรและคุณก๊อฟณรงค์ศรีวราเวียงค่ะครับผมเมื่อคืนมีของขวัญมาที่หัวเตียงไหมครับยังเลยค่ะ เสียใจเดี๋ยวซันต้าจะช้ารถติดรถติดอาจจะมาคืนนี้มาคืนนี้ครับผมช่วงนี้ก็มีหลายรายการที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของกีฬาในอเมริกันเกมส์มีหลายอย่างที่น่าสนใจเขาบอกว่ามี5สิ่งเกี่ยวกับคริสต์มาสด้วยครับผมมีอะไรบ้างฮะตอนนี้เหรอคะใช่ครับ5สิ่งที่อยู่ในข่าวแรกของเราใน NBA ยังไม่ทราบคุณก็ต้องเป็นคนรายงานครับผม โอเคครับโดยที่ใน NBA ช่วงนี้ก็ถือว่าน่าติดตามนะครับหลังจากที่ช่วง regular season ก็แข่งขันกันมาอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับมีอะไรบ้างไปติดตามเลยนะครับในช่วงคริสต์มาสสำหรับ NBA ครับโดยที่ NBA Christmas Day Games ประจำปี2014ครับก็กำลังเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วนะครับก็มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างครับที่เราสาวกยัดห่วงนั้นไม่ควรพลาดนะครับสิ่งแรกเลยครับเลบอนเจมส์ครับจะได้เยือนถิ่นเก่าเจมส์นั้นเตรียมกลับมาเยือนอเมริกันแอร์ไลน์สโตรีน่านะครับถิ่นเก่าของเขาในงานนี้ต้องรอดูนะครับว่าไมอามี่ฮีทอดีตต้นสังกัดที่เคยทำให้เจมส์สร้างคุณงามความดีตลอด4ปีที่อยู่กับทีมมานะครับทั้งที่พาแฟรนไชส์สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบชิง4ปีติดนะครับแถมยังช่วยคว้าแชมป์มาครองได้ในปี2012และ2013ด้วยนะครับจะต้อนรับเจมส์อย่างไรและจะเกิดเรื่องดราม่าเหมือนครั้งที่เจมส์จะเอาจากทางคาวาเลียร์หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันให้แน่ๆนะครับว่าก็มีข่าวแว่วๆบอกว่าฮีทเตรียมจะฉายวิดีโอรำลึกให้กับเจมส์ก่อนเริ่มเกมเดี๋ยวไปดูว่าจะจริงหรือเปล่านะครับนี่คือเรื่องแรกของเจมส์นะครับเรื่องที่2เป็นของโคบี้ไบรอันนะครับว่าจะเล่นดีหรือไม่นะครับก็ยังไม่ทันครึ่งฤดูกาลปีนี้โคบี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ทั้งส่งฟิลโกวืดที่สุดนะครับรวมถึงเลื่อนอันดับการทำแต้มสูงสุดตลอดการเป็นอันดับที่3แซงหน้าไมเคิลจอร์แดนตำนานจากชิคาโกบูลส์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้โคบี้ต้องพาเอเวอร์เลเกอร์สบุกไปเยือนยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ของถิ่นชิคาโกบูลส์ครับงานนี้โคบี้ก็เพิ่งจะระเบิดฟอร์มทำมากกว่า30แต้มใน2เกมล่าสุดด้วยนะครับเล่นดีขนาดนี้ต้องติดตามดูนะครับโคบี้ไบรอันต์ในช่วงนี้ครับคนที่3นะครับสิ่งที่3ที่เรายังต้องไปติดตามดูนะครับก็คือรัสเซลเวสต์บรูคนะครับเจอกับโทนี่ปาร์เกอร์นะครับในเกมนี้เวสต์บรูคเตรียมพาโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สครับบุกไปเยือนถิ่นของซานอันโตนิโอสเปอร์สครับสาวกทั้ง2ทีมก็ต้องจับตาดูกันนะครับว่าจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นเมื่อรอบรองชิงแชมป์สายตะวันตกเมื่อฤดูกาลก่อนหรือเปล่านะครับที่OKC โดนสเปอร์สเอาชนะไป 4-2 เกมซีรีส์ก่อนที่สเปอร์สจะได้เถลิงแชมป์สมัยที่5นะครับและคราวนี้เวสต์บรูคอาจจะต้องเจองานยากอีกครั้งเมื่อคู่หูสำคัญคือเควินดูแรนต์อาจจะหายเจ็บไม่ทันลงสนามช่วยทีมนะครับส่วนสเปอร์สเองก็ต้องลุ้นเช่นเดียวกันนะครับว่าคาวายเลโอนาร์ดนะครับจะหายเจ็บทันหรือเปล่างานนี้โค้ชเกรกโปโปวิชนะครับก็มั่นใจว่าคาวายจะหายทันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าในถึงเวลาจริงแล้วจะหายทันหรือเปล่านะครับสิ่งที่4นะครับก็คือต้องจับตาดูผลงานของ Golden State Warriors นะครับนับตั้งแต่เป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดของลีกในเวลานี้จากการชนะ23แพ้4เกมนะครับถึงแม้ว่าจะทำสถิติชนะ16เกมติดต่อกันก่อนที่จะถูกหยุดสถิติโดย Memphis Grizzlies ครับแล้วก็ต้องแพ้นอกบ้านเป็นเกมที่2ติดนะครับหลังจากที่พลาดท่าแพ้กับ LA Lakers เมื่อเกมที่แล้วครับงานนี้ Warriors ต้องบุกไปเยือน LA อีกครั้งหนึ่งครับแถมยังเป็น Clippers ที่แข็งแกร่งกว่า Lakers แล้วก็รวมไปถึง Steve Kerr นะครับก็เตรียมที่จะเตรียมทีมอย่างไรนะครับแถมเกมนี้ยังขาด Andrew Bogut นะครับที่เจ็บเข่าด้วยพวกเขาจะหยุดสถิติแพ้นอกบ้านไว้ที่2เกมติดหรือว่าต้องแพ้นอกบ้านเป็นเกมที่3ติดต่อกันนะครับสาวก Warriors ก็ต้องร่วมส่งใจเชียร์กันแล้วครับสุดท้ายนะครับก็จับตาดูทาง John Wall นะครับการจ่ายของ Washington Wizards นะครับที่ในเวลานี้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในลีกครับถึงแม้ว่าสถิติตามแต้มของเขาจะไม่ได้สวยหรูเหมือนกับใครหลายคนครับแต่ว่าเมื่อวอลสันยืนอยู่ในสนามก็ย่อมสร้างความกดดันให้กับคู่แข่งไม่น้อยครับล่าสุด
วอลติท็อป5แล้วนะครับที่เป็นการจ่ายที่ดีที่สุดในลีกในงานนี้ทางด้านเดริกฟิชเชอร์นะครับโค้ชของนิวยอร์กนิกส์ก็ได้เตรียมเปิดเมดิสันสแควร์การ์เดนต้อนรับต้องการที่จะเตรียมแผนรับมือกับความปราดเปรียวของเขานะครับแล้วก็ความเฉลียวฉลาดในการส่งลูกอย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันนะครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับโดยที่วอชิงตันวิซาร์ดนะครับก็จะพบกับนิวยอร์กนิกส์ครับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์จะพบกับซานอันโตนิโอสเปอร์สครับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สกับไมอามี่ฮีทนี่ชมกันได้นะครับ True Sport HD 1 True Sport 3จะถ่ายทอดสดครับตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปนะครับ LA Lakers พบกับ Chicago Bulls นะครับแล้วก็ Golden State Warriors พบกับ LA Clippers คู่นี้นั้น NBA TV นะครับจะถ่ายทอดสดนะครับหมายเลข674ตั้งแต่เวลา 10:30 นะครับเช้าวันพรุ่งนี้จาก5สิ่งที่ห้ามพลาดใน NBA Christmas Day Games นะคะมาต่อกันที่ข่าวของจอร์จสมิธค่ะเขาได้ย้ายไป Houston Rockets เนื่องจากว่าเขาอยากจะลงเล่นในทีมที่ลุ้นแชมป์ค่ะฟอร์เวิร์ดตัวเก่งค่ะตัดสินใจย้ายทีมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะหลังอยู่กับที่ Detroit Pistons น้อยกว่าครึ่งทางของสัญญาคือ4ปีมีมูลค่า54ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งการเคลียร์ข้อตกลงทุกอย่างเนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะโปรแกรมนัดต่อไปของ Houston Rockets ก็คือการไปเยือน Memphis Grizzlies วันศุกร์นี้ค่ะจากรายงานของ ESPN นะคะระบุว่า Rockets ค่ะได้รับปากกับสมิธว่าจะได้ลงเล่นต่อเนื่องจากการเซ็นสัญญาครั้งนี้เป็นเวลา2ปีมูลค่า 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ค่ะการได้ร่วมงานกับ Dwight Howard นะคะเซ็นเตอร์ตัวเก่งที่เป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากจะย้ายทีมนะคะเนื่องจากว่า Howard เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของสมิธค่ะตั้งแต่ลงแข่งขันในทีมมหาวิทยาลัยที่แอตแลนต้าเลยค่ะซึ่งในฤดูกาลนี้นะคะสมิธค่ะมีการทำแต้มเฉลี่ยนะคะ 13.1 คะแนน72รีบาวด์แล้วก็ 4.7 แอสซิสต์ต่อเกมค่ะค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องราวของศึก NFL บ้างนะคะชนคนค่ะเป็นในเรื่องราวของจิมฮาร์ชบอร์ดค่ะหัวหน้าโค้ชของซานฟรานซิสโก 49ers นะคะตอนนี้กำลังเผยว่ากำลังปิดตัวเองไม่สนใจเสพข่าวลือเรื่องการเตรียมถูกปลดออกจากทีมค่ะตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในวงการนะคะ NFL ค่ะมีข่าวลือหนาหูนะคะว่าฮาร์บอชค่ะอาจจะแยกทางกับ 49ers ค่ะหลังจากที่ไม่สามารถพาทีมเข้ารอบเพลย์ออฟได้นะคะซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะภายใต้การคุมทีมของเขาค่ะฮาร์บอชค่ะบอกว่าทุกวันนี้นะคะเขาไม่เปิดวิทยุฟังข่าวเวลาเขาขับรถกลับบ้านไม่อ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตหรือว่าดูข่าวในทีวีค่ะเพราะว่านอกจากจะไม่ต้องรับรู้แล้วเนี่ยเวลาที่โดนถามเนี่ยก็จะอ้างได้ว่าไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจริงๆนอกจากนี้นะเขายังมีภารกิจที่ต้องพาทีมเนี่ยนะคะพบกับอริโซนาคาริเดลในเกม Sunday Night สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปกติด้วยดังนั้นนะคะจึงก็เลยอยากจะมุ่งสมาธิไปที่การวางแผนแล้วก็การเตรียมความพร้อมของทีมเพื่อให้เกมนี้นะคะประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้จะมีข่าวว่า 49ers ค่ะไม่ต้องการเก็บฮาร์บอชไว้นะคะแต่ว่าฮาร์บอชก็ยังคงได้รับข้อเสนออย่างงดงามในระดับ NCAA กับมหาวิทยาลัยมิชิแกนรออยู่ค่ะด้วยค่าจ้างมหาศาลนะคะราว8ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นค่าเหนื่อยสูงที่สุดในระดับมหาวิทยาลัยเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีชิคาโกแบร์สค่ะที่ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่อีก1ทีมอีกด้วยค่ะจากเรื่องของอเมริกันเกมส์นะครับช่วงนี้กลับมาที่บ้านเรากันบ้าง นะครับที่หัวหินช่วงปีใหม่นะครับใครที่ไปที่หัวหินก็ไปชมเทนนิสดีๆกันได้นะครับแน่นอนว่ามีนักเทนนิสฝีมือดีมาให้ท่านผู้ชมได้ตามชมกันมากมายนะครับซึ่งล่าสุดก็มีการประกบคู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูครับว่าการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศจะมีใครมีโอกาสได้เจอกับใครบ้าง นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์กีฬาพัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาตินะครับลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยคุณสวัสดิ์ลิปตพันลบนะครับนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแถลงความพร้อมและก็จับสลากแบ่งสายในการแข่งขันเทนนิสรายการ World Tennis Thailand Championship 2015นะครับจะแข่งขันกันในช่วงปีใหม่นี้แหละครับวันที่31ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมนะครับผลการจับสลากรอบแรกนะครับคือวิธีการแข่งขันของเขานี่รอบแรกจะมี2คู่นะครับซึ่งคนที่ชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศที่ถูกวางเอาไว้แล้วนะครับริชาร์ดกาสเก้นะครับมือ26ของโลกจากฝรั่งเศสนะครับจะพบกับดาวิดเฟเรมือ10ของโลกจากสเปนนะครับ2คนนี้พบกันนะครับซึ่ง
ถ้าเข้ารอบไปนะครับผ่านเข้ารอบนี้ได้ก็จะไปเจอกับโทมัสเบอร์ดิชนะครับมือ7ของโลกจากเช็กในขณะที่ฟาบิโอฟอนินี่นะครับมือ20ของโลกจากอิตาลีเจอกับจอห์นฮิสเนอร์นะครับมือ19ของโลกจากสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่คู่ที่แข่งขันกันก่อน2คู่ที่ผมเรียนเนี่ยจะแข่งขันกันในวันที่31ธันวาคมทั้ง2คู่นะครับคู่ฟอนินี่กับฮิสเนอร์เนี่ยผู้ชนะจะต้องพบกับมิรอสราวนิชนะครับมือ8ของโลกจากแคนาดานะครับซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่1มกราคมนะครับโดยที่รอบรองชนะเลิศเขาก็วางไว้เพื่อให้เราได้เห็นโทมัสเบอร์ดิชแล้วก็มิรอสราวนิชในรอบรองแน่ๆแล้วนะครับสำหรับมือ7และมือ8ของโลกซึ่งเบอร์ดิชกับเราเนี่ยกันมีโอกาสที่จะพบกันในรอบชิงด้วยนะครับรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ชิงอันดับที่3จะมีขึ้นในวันที่2มกราคมนะครับซึ่งก็จะแข่งขันกันต่อเนื่องเลยนะครับคู่ชิงแล้วก็คู่ชิงที่3นะครับโดยที่ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 40,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 1,280,000 บาทนะครับโดยที่นอกจากนี้ยังได้ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่มีนักเตะฝีมือดีเข้ามาแข่งขันกันไม่น้อยกว่าช่วงที่เราได้จัด Thailand Open เหมือนกันใช่ค่ะเคนบอกว่าถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่ามีระดับหลายชื่อดังมากๆมารวมกันขนาดนี้นะคะช่วงหน้ายังมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลของเฟเนโดตอเรสตอเยนาโคจะเป็นอย่างไรรอติดตามชมในช่วงหน้านะครับตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับค่ะ